ปริญญาตรีก็อย่างนี้ปริญญาโทก็อย่างนี้ปริญญาเอกและทุกวิชาก็ต้องนำเสนอแบบนี้แต่เอกสารส่งหรือส่งต่างหากของเขาไอ้นี่คือนำเสนอจะเป็นกลุ่มก็ดีจะเป็นเดี่ยวก็ดีแต่ทุกวันนี้เขาให้เป็นเดี่ยวแล้วเขาให้เป็นกลุ่มหรอกอาจารย์แต่ของอาจารย์เป็นวิจัยไม่ใช่หรอฮะของอาจารย์เป็นวิจัยไม่ใช่อาจารย์อันนี้ใช่ไหมฮะเป็นการนำเสนอบทความนำเสนอเรื่องที่เราศึกษาไม่ใช่วิจัยแต่เรื่องที่เราศึกษาเนี่ยสามารถเอาไปต่อยอดในระดับปริญญาตรีคือวิจัยในชั้นเรียนได้และเอาไปต่อยอดในปริญญาโทเป็นวิจัยของตัวเองก็ได้จากเรื่องของท่านตัวนี้ที่ท่านทำท่านสามารถเอาตัวนี้เป็นแพทเทิร์นเวลาท่านเรียนปริญญาตรีนะอาจารย์จะถามอาจารย์จะถามเลยว่าให้นักศึกษาทุกคนส่งหัวข้อที่จะทำวิจัยในชั้นเรียนมาให้อาจารย์ตรวจนะแต่เขาก็ไม่บอกท่านว่าทำยังไงนะอาจารย์ท่านก็เอาแบบนี้แหละที่ท่านทำเรียนอยู่ปสส.เนี่ยเมื่อปีที่แล้วนี่แหละใช่ไหมฮะเพราะเวลาท่านเรียน1ปีแล้วปุ๊บปีหน้าปุ๊บท่านกระโดดเข้าเลยนะอาจารย์ท่านกระโดดเข้าเรียนปริญญาตรีเลยนะแล้วท่านเรียนฟรีนะถ้าท่านอยากเรียนฟรีโยมถึงบอกว่าถ้าท่านอยากเรียนฟรีท่านบอกมาเดี๋ยวจะไปหาท่านเรียนฟรีให้แล้วท่านไม่ต้องไปเสียเงินเข้าใจไหมเรียน4ปีไม่ต้องเสียเงินสักบาทเอาไหมล่ะเนี่ยแล้วเวลาท่านส่งท่านก็ต้องส่งแบบนี้ก็เลยบอกว่าเอออาตมาอยากศึกษาเรื่องการศึกษาแหล่งโบราณชุมชนโบราณของบ้านสกาอาจารย์เขามองเห็นแนวพูดหัวข้อเพื่อไว้เห็นไหมอาจารย์เออได้ท่านส่งมาก่อนบางรายวิชาแค่ส่งหัวข้อวิจัยกับวัตถุประสงค์ก็ผ่านแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นเปเปอร์นะไม่จำเป็นจะต้องเป็นครบเซตแต่เมื่อใดก็ตามที่ท่านขึ้นเป็นปริญญาโทเขาจะบอกว่าให้อาจารย์ส่งโครงร่างงานวิจัยของตัวเองมาให้อาจารย์ดูว่าตัวเองสนใจที่จะทำวิจัยเรื่องไหนเพราะเวลาขึ้นในระดับปริญญาโทเขาไม่สนใจเรียนกันหรอกอาจารย์เขาจะไปทำที่วิจัยเพราะท่านจะจบได้ด้วยจบด้วยการทำวิจัยเพราะมานั่งเรียนก็นั่งเรียนท่านฟังอย่างนี้เขาต้องงงเขานอนเพราะเขาเอาเรื่องของปริญญาตรีเองไปสอนปริญญาโทเรื่องเดียวกันเข้าใจไหมฮะแต่ตัวที่ท่านจะต้องไปส่งเขาคือวิจัยที่มันจะต้องผ่านตามกระบวนการที่มันจะต้องถูกการอ้างอิงดังนั้นโยมก็ใช้เกือบ6เดือนกับการนั่งพิมพ์เอกสารตั้งตึกเปิดตัวนี้มาเอาหน้านี้หน้านี้ก็นั่งพิมพ์ตามพิมพ์ตามพิมพ์ตามมันมาในเทคโนโลยีมันทุกวันที่มันสามารถก็จัดเพลงอะไรมาอะไรได้แล้วก็อ้างอิงให้ถูกต้องได้มันไม่มีแบบนั้นสมัยแต่ก่อนต้องเดินเข้าห้องสมุดแล้วก็เปิดหนังสือพิมพ์แล้วนั่งเรียนหน้ากว่าจะจบบางคนเล่น3ปีกว่าจะจบปโทบางคนเล่น5ปีแต่อายุของปริญญาโทมันอยู่เกือบ6ปีนะอาจารย์5 6ปีนี่คือต้องจบนะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าท่านไหนที่ต้องการจบปริญญาโทภายในปีครึ่งหรือภายใน2ปีรับปรึกษาวิทยาลัยผมรับปรึกษาหัวข้อวิจัยซึ่งโยมเองก็รับปรึกษาใครอยากจบภายในปีครึ่งหรือ2ปีมหายโสธราเดี๋ยวจะสอนการเขียนวิจัยให้แต่โยมใช้เวลากับท่านเขียน6ชั่วโมงเท่านั้นทุกคนที่มาเรียนกับโยมโยมขอให้ห่อข้าวมากินเองแล้วโยมจะสอนวิจัยทำแบบไหนแบบให้งานของตัวเองนั้นมันเสร็จเร็วไม่ต้องโยมจะไม่มาบรรยายแบบนี้นะอีโดอีเด็กโยมไม่มาบรรยายแล้วนะโยมจะบอกเอาส่งเรื่องของท่านมาท่านจะทำเรื่องนี้ใช่ไหมโอเคตั้งเรื่องแบบนี้ตั้งเรื่องแบบนี้เอาตีสารบัญเลยค่ะอาจารย์บทที่หนึ่งเอามาจากตรงนี้พาท่านเขียนตรงนั้นเลยอาจารย์แล้วถามโอ้มันเป็นแบบนี้เหรอโอ้ทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้โยมก็จะบอกท่านไปทำไมมันต้องเป็นแบบนี้แล้วท่านก็จะรู้สึกว่าการทำวิจัยนะมันไม่ได้ยากแต่เพียงว่าเราต้องชี้จุดให้เขารู้ว่าเขาต้องหาอะไรมาเพิ่มเติมเท่านั้นเองดังนั้นถ้าคนทำวิจัยเองจบออกไปแล้วจะดีนะฮะไปอยู่ที่ไหนใครพูดอะไรคือทำเขามันจะรู้กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเวลาคนเรียนวิจัยมาเยอะๆเนี่ยเวลาจะพูดอะไรมันจะเรียบเรียงในหัวสมองให้เองท่านจะสังเกตดูว่าคนเรียนปริญญาตรีเขาจะพูดไปอีกแบบนะอาจารย์ดูเด็กน้อยพูดนะพอเรามาปริญญาโทปุ๊บมันจะพูดเป็นหัวเป็นวัตถุประสงค์เป็นอะไรเขาจะพูดเขาจะเรียกข้อมูลเวลาคนจบด็อกเตอร์มาอันนี้บ้าหน่อยแต่จะพูดเนี่ยจะเป็นองค์ความรู้เลยจะพูดเป็นไมเซ็ตเป็นองค์ความรู้เ
เที่ยวอาตมาอยากจะเขียนบ้านสักการที่ว่าเป็นบ้านโบราณท่านพูดให้โยมฟังทั้งหมดเลยและโยมก็สนใจท่านมากว่าเอาเป็นว่าท่านศึกษาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโบราณชุมชนโบราณบ้านตาโมตำบลสักการอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เนาะเนี่ยแต่ว่าโยมเรียนให้ท่านเลยเห็นไหมโยมฟังปุ๊บโยมจะเรียนให้ท่านเลยแล้วท่านต้องไปเก็บอะไรมาบ้างคะเอาวัตถุประสงค์ที่หนึ่งท่านทำแบบนี้ที่สองท่านทำแบบนี้ที่สามท่านทำแบบนี้สงสัยอะไรมาถามโยมนะคะคนจบด็อกเตอร์เขาจะคิดแต่แบบนี้อาจารย์คือคิดงานให้คนได้มันถึงจบเป็นด็อกเตอร์ได้ดังนั้นคนปริญญาตรีเขาไม่รู้ว่าเขาต้องทำอย่างไรเพื่อให้งานของเขามันผ่านเพราะเขาไม่ได้ตรวจว่าคุณเก่งไม่เก่งเข้าตรวจแค่ใบกระดาษว่าคุณผ่านหรือไม่ผ่านแต่คุณได้ไม่ได้มันอยู่ข้างในตัวคุณนะกระบวนการทำงานของคุณแต่พอมาปริญญาโทเสร็จแล้วปุ๊บเด็กมันจะพูดมันจะเริ่มโชว์ความเก่งตัวเองแล้วโอ้ยเนี่ยการวิจัยมันคืออย่างนี้มันเริ่มจำแล้วเห็นไหมอาจารย์แต่พอขึ้นมาเป็นด็อกเตอร์มาเสร็จแล้วปุ๊บไม่เอาความเก่งเลยเราจะไม่ได้เรียกว่าเราเป็นคนเก่งเขาจะเรียกว่าความลุ่มลึกทางวิชาการดังนั้นคนจบสูงเขาจึงพูดอะไรมันจะเป็นพูดเหมือนเป็นต่อมเนื้อแล้วคนเอาไปกินได้เลยอาจารย์เขาจะไม่พูดเล่นพูดแล้วมีประโยชน์เพราะว่าเขาจะไม่ใช้เวลาพูดไปในทางอื่นที่มันเป็นน้ำอาจารย์เขาจะพูดแต่เนื้อเอาเลยแล้วให้ท่านไปหาข้อมูลเอาเขาไม่ได้มีเวลาให้เราขนาดนั้นอย่างเนี้ยโยมยังคิดหนักเลยว่าถ้าให้โยมไปสอนปริญญาตรีโยมจะต้องแหกปากถ้าเจอพวกท่านแบบเนี้ยแล้วมีแต่หัวสมองแบบมีแต่พวกหาเรื่องมีแต่พวกจองขมังเวทมีแต่อารมณ์รุนแรงเนี่ยเหลือเกินเนี่ยบางทีก็หลบเรียนไปมาเรียนในต่างๆเนี่ยหลายอย่างเหลือเกินท่านเนี้ยอาจารย์ที่มาสอนปริญญาตรีกันต้องปากจัดปากอะไรท่านนี้พวกระดับด็อกเตอร์เขาเลยไม่ค่อยอยากมาสอนกันเขาอยากสอนแต่ระดับปริญญาโทกับปริญญาเอกเพราะเขาแค่มาพูดไปเขาก็ไปแล้วก็ได้เงินเยอะกว่าด้วยใช่ไหมฮะเนี่ยโยมสอนปริญญาเอกเงินชั่วโมง850แล้ววันหนึ่งสอน4ชั่วโมง5ชั่วโมงอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ต้องทำงานทุกวันโยมแค่มาทำงานทุกวันเสาร์แล้วโยมไปสอนปริญญาที่หนึ่งโยมทำงานวันอังคารโยมเข้าแค่ตอนบ่ายประมาณเที่ยง30ถึงประมาณ17นาฬิกาอาจารย์แต่เขาตีให้เป็นเงินเดือนให้เราอย่างเงี้ยแต่ถ้าเด็กไม่รู้เรื่องเด็กก็จะบอกอาจารย์คะขอให้อาจารย์มาบรรยายเพิ่มได้ไหมท่านพวกเด็กก็จะแชร์เงินกันเองแชร์เงินกันเองวันนั้นเขาอาจจะให้วันละ8,000วันละ10,000 บาทเพื่อให้เรามาถ่ายทอดการถ่ายทอดความรู้ให้เขาไม่ใช่ท่านมาพูดมั่วๆซั่วๆนะอาจารย์ท่านจะต้องพูดปุ๊บหัวกระทิขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยเอางานของเราต้องวางแบบนี้จากแฟนนี่วางอย่างนี้จากนี่วางอย่างเงี้ยแล้วเขามาฟังปุ๊บแต่เขาเข้าใจเลยนะอาจารย์ก็ถึงกล้าซื้อตัวท่านหนักมาพูดให้เขาฟังเป็นอย่างนั้นฉะนั้นคนจบด็อกเตอร์เนี่ยเขาก็เลยมีงานแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะเขาก็เลยไม่ค่อยอยากบรรจุประจำเพราะว่าเขาไปขายหัวสมองให้ที่อื่นได้ด้วยอาจารย์หมดเวลาแล้วอย่างนี้นะคะโอเคถ้าอย่างนั้นแปลว่าเดือนนี้ทุกคนจะต้องส่งเรียบร้อยในเรื่องของเปเปอร์นะคะตั้งแต่เย็นนี้ไปแล้วท่านใครข้อมูลอะไรส่งมา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 ดีกลับส่งมาดีกลับส่งมาดีกลับนะคะโอเคไหมส่งมาทางไลน์นะคะแล้วก็เปิดดูเอกสารของตัวเองแล้วก็โหลดมาคืนแล้วก็นั่งทำถ้าเป็นไปได้แค่อาทิตย์เสร็จถ้าไลน์มาหาคนสวยทุกวันโอ้ยเสร็จไปตันดุลแล้วไม่ต้องรอให้ใครมาไม่ต้องรอให้อาจารย์มารับเพียบมาส่งก่อนหรอกเสียไปนั่งไม่ตาใช่ไหมเสร็จปุ๊บให้นำเสนอเลยนะคะเดือนหน้าจะเป็นการนำเสนอนะคะนำเสนอ PowerPoint และสอบกลางภาคโอเคไหมคะพอเดือนเมษายนโยมถึงจะปิดตัวแล้วโยมถึงจะไปสอบปลายภาคโดยสอบปลายภาคจะมีเป็นเอกสารเลขเอกสารเลยจะใช้ระยะเวลาให้ท่านสอบ1วันตั้งแต่9โมงเช้าโยมจะให้สอบ9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงนะคะโยมจะให้ท่านสอบท่านไม่ต้องเร่งอะไรท่านเข้ามาแล้วท่านก็เปิดดูทีละหน้า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 เอานะคะแล้วท่านก็จะรู้ว่าท่านจะต้องทำอะไรแล้วก็ท่านจะต้องทำแบบไหนฉะนั้นการทำแบบนี้อย่ารีบเขียนอย่ารีบอะไรค่อยๆทำเพราะโยมเคยรู้มาว่าการทำอะไรแบบใจร้อนเวลาส่งอาจารย์แล้วเกรดมันจะออกตามนั้นตามที่เราเขียนมาค่อยๆเขียนค่อยๆบรรจุค่อยๆอ่านค่อยๆดูนะคะอย่า
จร้อนนะครับบอกทุกเรื่องเลยอย่าใจร้อนไม่ว่าแต่เรื่องเรียนไม่ว่าแต่เรื่องจะไปแต่งงานไม่ว่าแต่เรื่องไม่ออกให้สึกนะค่อยๆตัดสินใจคิดไม่ออกโทรหาเยสวทารากรเดี๋ยวจะไปดูว่าผู้หญิงนั้นสวยขนาดไหนมันมีที่ดินกี่ร้อยไร่นะเดี๋ยวจะไปดูเดี๋ยวโยมจะไปเช็คให้อาจารย์นะถ้าเขามาบอกเราว่าโอ้โหมีเป็นพันไร่ไปสืบดูจริงๆนะเป็นคนอะไรนะบ้านเช่าเข้าซื้อเนี่ยโอ้อาจารย์ไม่ใช่แล้วข้อมูลมันลงไม่ได้แล้วอันนี้บ้านเช่าเข้าไปซื้ออันนี้บ้านเช่าเข้าซื้อเราก็ว่ากันนะช่วยกันไปนะคะโอเคกราบขอบพระคุณกับสวัสดีครับอาจารย์ติดอันนี้ด้วยแล้วก็ส่วนหมด